ตอนนี้ญี่ปุ่นทำเว็บตูนของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วผมจริงๆอันนี้มีคุยไว้นอกรอบว่าอ๋อดิจิมอนทำเว็บตูนอันใหม่ว่ะเออเหมือนจะขายกลุ่มวายซึ่งก็แบบแล้วไม่ใช่แล้วเป็นวายแบบวายหมีอ่ะซึ่งก็แบบเราเข้าใจได้ว่าอันนี้คุยในแก๊ปดิจิมอนนิดนึงว่าดิจิมอนจริงเป็นถ้าทูบีแฟนเป็นชายที่มีสิทธิ์ตายสูงเพราะว่าลูกค้ามันตันนานแล้วเพราะว่าไอตัวภาคหลักที่เขาขายเด็กเนี่ยไอโกสดิจิมอนโกสเกมมันเหงามากโอ้อย่าเรียกเหงาเลยเรียกจางเลยดีกว่าคือผมเชื่อว่ามีหลายคนไม่รู้มันมีสองซีซันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ยินประจักษ์มิสหายแถวนี้กันว่าเขาพยายามเบรกทูกันใหม่ด้วยทำเว็บตูนไว้แล้วเราก็คิดว่าอ๋อเบรกทูใหม่ด้วยเว็บตูนเหรอก็ปกติดีนี่คือตอนนี้คือญี่ปุ่นพยายามมุ่งหน้าเว็บตูนทุกเจ้าและชูเอชะก็ทำแล้วโคดันชะก็ทำแล้วทำกับเดดฟิตก็มีแล้วแต่พอเจอไอ้ดิจิมอนอันนี้คือกูแบบ I wasn't expecting this อะเกตหาลูกค้ากลุ่มใหม่ไอ้เย็ดเป็ดเห็นภาพแล้วแม่งแบบว่าไอ้เชียเอามาลอกเกมีคือเราเข้าใจว่าแบบล่อเด็กหนวดเข้าใจได้เว้ยแต่ไอ้เหี้ยวายบาล่ะบาล่ะมันคือกูไม่ได้คาดว่าเขาจะทำตลาดแบบดิจิมอนขายวายบาล่ะไอ้มึงแป๊บนึงนะทุกคนถ้าที่เห็นอยู่นี่คือแป๊บนึงเขาประกาศแล้วใช่ไหมนี่ออฟฟิเชียลคุณอันนี้อยู่หน้าเว็บแล้วโอเคโอเคโอเคขึ้นหน้าเว็บเขาแล้วโอเคโอเคนี่คือดิจิมอนนะเว้ยจะมาใส่บาล่ะคือเอางี้ก่อนดิจิมอนตอนนี้เปิดเว็บตัวประมาณ5อันหนึ่งอันนี้คือหนึ่งในอันนี้คือบาล่ะมีอีกสี่อันที่คุณจะดูคุ้นเคยกว่านี้แล้วมันก็มีสาวน้อยกว่าอันนึงแต่กลายเป็นว่าแบบเฮ้ยแต่ดิจิมอนในภาพลักษณ์กูคือออกอาวุธออกอาวุธออกอาวุธพัฒนามาเป็นชุดยังปีกาเฮิร์นไปไม่มีวันเทปายอยู่เลยคือพูดง่ายๆคือตอนนี้ลูกค้ามันมีเพิ่มใช่ป่ะแล้วเขาพร้อมจะเบรกทัวซึ่งเราไม่ได้บอกมันแย่หรือมันดีแต่อย่างน้อยที่สุดเขาเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเขาอยู่เซฟโซนกับการ์ตูนเด็กลูกค้ามันโตไปแล้วทำไงดีแต่มันด้วยแฟนชายเองนะคุณตัดครับลูกค้าเราโตแล้วช่างแม่ดิขายเด็กต่อไปลุยซาโตชิอย่าไปโตคือเอางี้ทุกคนมันไม่ได้มีแค่อันเนียนเดียวนะมันมีหลายอันนะใช่มันมี5อันมันเดี๋ยวนะมันคือมันมีเฮดหัวหอกอีกอันอื่นอีกอันหนึ่งผมหาให้ก่อนมันมีไอ้ลิเบอเรเตอร์ป่ะมีลิเบอเรเตอร์ที่ลงในลายเว็บตูนด้วยอันนั้นรู้สึกจะอันนั้นจะเป็นการ์ดเกมแล้วก็เป็นเหมือนเป็นตัวแฟรนไชส์ที่เขาดันเพราะว่ามีแปลอิงด้วยคือมันเอางี้เขาต้องเล่นท่านี้เหตุผลที่เราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเริ่มที่จะหนีจากฝั่งของความเป็นเซฟโซนอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขายังอยู่ในเซฟโซนเขาอยู่อ่ะเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้วันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีอะไรแต่ผ่านไปสัก 10-20 ปีอ่ะเราก็เห็นว่าเหมือนกระทั่งดิจิมอนเองอ่ะอย่าลืมว่าเด็กยุคนี้ก็แทบจะไม่รู้จักเรานะเอาพูดแบบขำๆนะไอ้พวกที่บอกว่าตัวเองเป็นเด็กผู้ถูกเลือกเนี่ยดิจิมอนมันฉายปี2000นะเว้ยคือแม่งพูดแบบขำๆผสมขมๆอ่ะถ้าเกิดมึง10ขวบตอนที่มึงดูดิจิมอนน่ะแล้วมึงร้องเพลงได้อ่ะตอนนี้มึง30แล้วนะใช่แล้วเด็ก10ขวบยุคนี้คุณถ้าคุณเป็นแฟนดิจิมอนเมื่อกี้เราเห็นแฟนดิจิมอนในแชทที่บอกว่าโกสเกมนี่คือเบรแปลว่าเด็ก10ขวบยุคนี้ไม่รู้จักโกสเกมนะครับครับลูกค้าโตขึ้นแล้วครับเขาเลยต้องเบรกทรูเขาไปที่อื่นซึ่งถามว่าแล้วทำไมก็ถึงต้องเบรกทรูเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดอะพอเขาพยายามจะเล่นเพลย์เซฟอะคือโอเคมันก็มีฟอร์มูล่าที่มันเพลย์เซฟกับบางอันมันก็เพลย์เซฟล้ำไปต่อได้บางอันเพลย์เซฟก็ไปต่อไม่ได้เช่นแบบโปเกมอนเงี้ยเราก็มองว่าเพลย์เซฟแต่มันก็ยังไปต่อได้เพราะว่ามันแมสพอแต่ว่าพออันที่มันไม่แมสอะมันไม่เห็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรอกแต่มันจะเป็นเหมือนกับตบไม่ใช่ตบก
กบต้มน้ำร้อนอะย้อนกลับมาทั้งหนังทั้งเกมก็เลยมองว่าวงการหนังวงการเกมถ้ามึงเล่นเพย์เซฟมึงจะกลายเป็นกบต้มน้ำร้อนMCU ทุกวันนี้เป็นไงล่ะโอ้คือ MCU to be fair phase 4อ่ะคือเพย์เซฟใช้คำนี้ได้ละเพราะว่ามันจบเฟสแล้วเนาะไอตัวที่ไม่เพย์เซฟของเฟส4คือซีรีส์ทั้งหมดหนังแม่งเพย์เซฟหมดเลยแล้วก็จริงๆก็บอกเดดพูลก็เป็นเวกอัพคอยเขาแหละว่ามันก็ต้องไม่เพย์เซฟบ้างแล้วก็อย่างปีนี้ก็อันนี้คุย MCU เนาะMCU เราคิดว่าเป็นกบเราคิดว่าโชคดีที่ MCU เป็นกบที่รู้ตัวว่าอยู่ในน้ำร้อนเพราะว่าอย่างปีนี้รู้แล้วว่าแบบมึงรีบออกหนังมาก็เดี๋ยวก็เจ๊งไปคราฟมาให้ดีๆแล้วปล่อยเดดพูลทำงานของมันไปแล้วเราเห็นแล้วว่าไอ้ตัวตอนนี้คือหลังอันนึงที่มันจะดีมากๆของ MCU ที่เราเห็นในเชิงข่าวนะหลังจากนี้ MCU ฉายที่อะไรมึงไม่สามารถเทียบกับเดดพูลได้เพราะเดดพูลไปเทียบกับที่อะไรไปได้อยู่แล้วแล้วกัปตันอเมริกาภาคต่อที่เขาชงออกมาเราคิดว่ามันถ้าเขาดูพยายามทำให้มันเข้มแล้วถ้ามันเข้มมันดีแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเจออาหารจังฟู้ดอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ดีแย่แล้วอยู่คุณแบบมันไม่ได้แย่แหละมันไม่ได้แย่เว้ยแต่อยู่คุณมากินกาแฟแล้วแบบเยสเอ้ยมันก็เข้มข้นได้นี่หว่าถูกปะรวมถึงว่าในเดดพูลมันก็เสือกทำให้ดูว่าเอ้ยคนนี้จะกลับมาเล่นไหมวะคนนี้จะกลับมาเล่นวะกูล้างบางให้แล้วนะโอเคป่ะครับนั่นแหละครับนั่นแหละคือเกมกันดีบอกว่าอะไรถ้าเพลงดิจิตอลก็เปิดเล่นในร้านเราใช่ ใช่เพลงเซย่ากับเพลงดิจิตอลเดี๋ยวนี้แม่งเล่นในร้านเราไอ้บ้าเอ้ยนั่นแหละคือเราแค่รู้สึกว่าแบบเพราะจนถึงจุดนึงอ่ะมันเขารู้อยู่แล้วว่าเพย์เซฟต่อไปมันไม่ได้แล้วอ่ะแล้วไม่อย่างนั้นอ่ะเอาง่ายๆเลยคือคุณก็เห็นว่าไอ้นี่เฟส4จริงป่าววะเฮียชิบหายละเหมือนจะไม่ใช่มันเคยเป็นแพลนที่ใช่ป่าวคุณป่ะเคยป่ะเคยเป็นแพลนเพราะว่าไอ้กรูดรู้สึกเอาออกไปแล้วมาเวลฉายไปแล้วการ์เดียนฉายไปแล้วคือเบรดเลื่อนอินฟินิตี้คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขาเล่นไม่ได้แล้วอะเช่นเดียวกันกับคือมันกลายเป็นว่าอะไรมันกลายเป็นว่าที่เราพูดมาทั้งหมดไม่ได้บอกว่าเอ้ยหนังมันแย่แล้วมันจะแย่แต่เราแค่เป็นห่วงในอนาคตเฉยๆว่ามันอาจจะไม่เห็นวันนี้หรอกแต่ลองผ่านไปสัก 2-3 ปีอะมันจะเป็นยังไง 4-5 ปีถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนโอกาสที่เราเห็นเดดแฟลกลำลายอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังคงเพลย์เซฟอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณก็เห็นว่าบางอย่างมันกำลังมาวงการเกมชัดว่าฝั่งเอเชีย AKA ฝั่งจีนกับเกาหลีเขาเริ่มมันเริ่มตีเข้ามาแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณยังจะทำแบบนี้ต่อไปอ่ะเราก็เป็นห่วงถามว่าเราได้ผลประโยชน์อะไรไหมเราไม่ได้หรอกแต่พอถึงวันนั้นอ่ะทุกคนจะลืมไปเลยต่างหากเล่าว่ามันเคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนกับหน้าวันนี้ที่บอกว่าสมัยก่อนวงการฮอลลีวูดเคยโดนโดมิเนตด้วยหนังคาวบอยเออใช่จริงจริงคุณเปิดประวัติศาสตร์ได้ดีเลยแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมาเราอาจจะพูดไปสักเอาง่ายๆเลยนะณวันนี้สมมุติคุณอายุยังไม่ถึง20แล้ววันที่คุณทำงานอายุสัก30ประมาณ 10-20 ปีต่อจากเนี้ยแล้วอาจจะมีคนเดินออกมาบอกว่าโอ้พี่ครับอุ้ยทำไมหนังสมัยนี้มันเคยมีหนังฮีโร่อยู่ด้วยเหรอครับพี่เราก็จะนึกย้อนถึงช่วงวินาทีนี้แล้วก็จะไปนึกถึงว่ามันล่มสลายได้ยังไงจริงมันเคยยิ่งใหญ่มากๆใช่มัน
เออมันเคยยิ่งใหญ่มากๆอ่ะอืมแล้วก็แบบไม่รู้ว่ะเราอ่ะมันก็เดี๋ยวเป็นเรื่องในอนาคตตามยุคตามสมัยแหละคุณอืมแต่ถ้าแต่สุดท้ายคนที่อยู่รอคือคนที่อาเลนเราไม่พยายามเพย์เซฟขนาดนั้นแล้วกันอืมคือจริงๆอินเทอร์ว่าหนังฮีโร่อ่ะมันเคยขึ้นไปสุดของมันแล้วอ่ะอืมสุดแบบสุดเหี้ยไม่คุณจะคุยเรื่องหนังฮีโร่ต้องคุยว่าจากเดิมมันอยู่ในใต้หุบเหวที่บอกว่าถ้าเอามาทำคือหนังขยะอืมใช่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 โอ้แล้วมันไม่ใช่รอบเดียวด้วยนะสองสามรอบด้วยนะใช่สองสามรอบด้วยคือรอบก่อนซูเปอร์แมนคริสโตเฟอร์ลีฟไอ้เหี้ยอยู่เออคือรอบซูเปอร์แมนรอบแบทแมนคีไม่ใช่คีนูลีชื่ออะไรนะไมเคิลคีตันไมเคิลคีตันแบทแมนคีนูลีฟแบทแมนไม่เคยฆ่าใครแต่ฟืนเป็นคนทำเออคือโอ้แล้วมันแบบไอ้แบทแมนที่ไอ้ดูกังฟูไม่ใช่แล้วไอ้เนี่ยแค่พูดอย่างนี้ก็ได้ว่าสมัยก่อนรู้ป่าวว่าหนังซุปเปอร์ฮีโร่โดนโดมิเนตด้วย DC โอ้โหดูตลกลายเฮียๆว่าพี่ DC เอาพี่หมายถึงตอนแบทแมนไอ้นั่นใช่ป่ะแบทแมน3ภาคแบทแมนไนท์ของนั่นใช่ไหมชื่ออะไรนะพุ่มกับของโนแลนไม่ใช่โนแลนไม่ใช่ก่อนหน้านั้นสมัยก่อนมึงโกคือแบบคือก็เอาจริงๆมาเอาง่ายกว่านั้นนะคุณรู้ไหมว่าอาร์ดีเจเคยเป็นดาราที่โดนแบนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์รู้ป่าวว่าก่อนที่เขาจะมาตรงเนี้ยเขาเป็นดาราก่อนเออคือเขาโดนแบนจากวงการเลยนะเว้ยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ตอนยุค90ไอ้เหี้ยคุณนั่งเปิด UBC แล้วนั่งดูข่าวมากพวกข่าวซุบซิบในอเมริกาข่าวซุบซิบฮอลลีวูดอ่ะไม่มีแต่บอกว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นี่คือต้องไปรีแฮบรัวๆไปเลิกอาการบำบัดติดยาแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่มึงไม่น่าจะกลับมาได้แล้วอ่ะแล้วดูดิตอนนี้เป็นยังไงอ่ะเบอร์ก็คิงก้อนเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะเออครับนั่นแหละเออคือมันโอเคย้อนกลับมาวงเงินเกมคือมันก็เราก็จะหนังกับเกมเราก็จะเห็นได้แหละว่าพอจนสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาแทนที่และไอ้กระแสที่มันจะมาแทนที่ตรงนั้นนั่นแหละเรารู้ตัวอีกทีนึงคือเราอาจจะลืมไปแล้วเหมือนกับว่าทำไมเราพูดมาแบบพี่ไม่เห็นเป็นอย่างที่พี่พูดตอนนี้มันก็ยังนั่นก็ยังดีไอ้นี่ก็ยังนั่นอยู่นี่นาเออสองสามปีอะสองสามปีอะถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่มึงอาจจะเจอ TGA อ่ะ The Game Award อ่ะแล้วอาจจะไม่เหลือเกมจากค่ายใหญ่ก็เป็นไปได้นะเว้ยแล้วยอดขายเกมก็อาจจะไม่เหลือจากเกมจากค่ายใหญ่ก็เป็นไปได้นะเว้ยเอออืมไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดติดตลกเลยนะใช่คือถ้ามันยังเป็นทรงนี้อยู่อ่ะโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมีสู้สูงเคยก็เลยแบบเห็นในคราบในคราบค่ายแรกออกคือแอควิชั่นอะเออคือตอนแอควิชั่นต้องลุ้นแล้วนะหวังว่ามึงจะไม่โดนฟ้องแล้วตายหาไปก่อนกลางทางอะไรอย่างเงี้ยเออจริงขอให้ Call of Duty มึงไม่คว่ำอะคือ Call of Duty คนคิดว่าไม่คว่ำหรอกคุณจะหมายถึงว่าโดนฟ้องจากคดีอื่นจนแบบเงินหมดอะคือพูดถึง Call of Dutyการปรับตัวให้เข้ากับสมัยผมมีประเด็นหนึ่งครับผมทุกคนคงรู้จัก Fortnite ดีใช่ไหมครับครับแล้วคุณก็รู้ด้วยว่า Fortnite เป็นเจ้าพ่อโคลาโบเนื่องจากเกมเขาเขาไม่มีรอไม่มีอะไรอยู่แล้วถูกไหมคุณความมันเคยเป็นเกม Tower Defense ใช่ ที่เขาอยากจะลืมคือด้วยความที่ว่าเกมมันไม่ซีเรียสใช่ไหมมันคือโลกธีมเกมมันเป็นแฟนตาซีเลยใช่ไหมดังนั้นอ่ะจะมีนารูโตะกับซุนโกคูบินมาปล่อยพลังขึ้นเสาหรือก็สุดวงจักรพร้อมกับสร้างบ้านตึกวงลูกซองหญิงพงมันก็ไม่ติดอยู่แล้วเว้ยแล้วทีนี้จุดหมายของคนเล่นคอร์ดคืออะไรคุณใหญ่อิมเมอร์ซีฟป่ะใช่ไหมผมอยากเป็นหน่วยรบหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่ในหนังสงครามที่ผมเห็นแล้วมันเท่
ทำไมผมถึงพูดถึงฟอร์ตไนท์ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ย Call of Duty กำลังเริ่มทำตัวเป็นฟอร์ตไนท์ไว้คุณเขาพยายามจะโคลาโบเพื่อดึงคนเว้ยดึงคนจากที่อื่นๆให้เข้ามาร่วมเล่น Call of Duty โดยที่คุณไม่ต้องเป็นตัวละครในชุดแท็กติคอลหรือว่าถืออาวุธสงครามสมจริงสมจังอะไรอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าเขาไปโคลาโบกับนิกกี้มินาจใช่คุณค้นใน Google ก็ได้คอดนิกกี้มินาจขอโทษครับ I wasn't expecting this ใช่ผมจำได้ว่ามีผมเลยงงและกลับมาจุดหนึ่งตรงที่ว่าการโคลาโบคือการดึงคนมาเล่นเกมเว้ยแต่สิ่งที่คอร์ดกำลังทำอยู่ในไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรเขาอยากได้แฟนเพลงของนิกกี้มินาจอะเขาแบบเฮ้ยฉันอยากเป็นนิกกี้มินาจเว้ยถือปืนสีชมพูแล้วไล่ยิงก้นไอ้พวกผู้ชายปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วฉันก็ทเวิร์กซ้ำศพมันตึงอย่างเงี้ยเหรอสิ่งที่ผมไม่เข้าใจพอดตอนนี้เว้ยคืออันนี้ผมไม่เข้าใจพอยเขาเว้ยก็นั่นเลยคุณก็แต่อย่างน้อยเขาก็มีกันดั้มมานะมันก็ดูโอเคอยู่นะใช่ๆกันดั้มนี่โอเคผมโอเคคืออ่ะแฟนเบสของกันดั้มเยอะเว้ยการดึงกันดั้มมาก็อย่างน้อยก็มีคนที่ชอบกันดั้มและชอบคอร์ดด้วยหรือไม่ก็ดึงแฟนเกมกันดั้มมาเล่นคอร์ดอืมที่มินาไม่เข้าใจมันก็มีของแปลกๆเยอะแบบแทนของไททันเลยเมื่อกี้เห็นในงานก็เลยนะสนุปด็อกคอร์ดมีสนุปด็อกก็เข้าใจได้นะแต่ก็มีคำถามว่าแบบยังไงนะอะไรสิมันก็แล้วแฟนเกมเขาจะรู้สึกยังไงวะก็เห็นว่าเป็นมีมแล้วก็แต่ก็คงจะจ่ายตังค์ซื้อกันมั้งเราใช้คำนี้แล้วกันว่าสุดท้ายมันจบที่เขาทำออกมาเสร็จปุ๊บแล้วว่าอย่าให้มันฟลอปอ่ะเพราะวันหนึ่งถ้าเกิดมันฟลอปขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะย้อนกลับมาที่เราคุยกันก็คือ Activision ก็มีโอกาสเหนื่อยๆหน่อยนะครับน่าใจได้ก็รุ้นแล้วกันครับว่า Activision จะจบคดีกับพนักงานใดๆแล้วไม่เสียตังค์เยอะโอ้ยแม่ง ขอให้มีความสุข